แล้วก็สังคมผู้สูงอายุกำลังจะมาแล้วไอ้ของเหล่านั้นที่เราจะนำมาทำให้อายุเรายืนยาวขึ้นหรือเนื้อเยื่อเราเสียหายไปเราอยากได้เนื้อเยื่อใหม่เนื้อเยื่อหัวใจตายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเมืองนอกเขาได้กันแล้วนะเขารักษากันได้นะแต่เราไม่ถึงสักทีอ่ะทำไมเป็นงั้นนะคะเพราะฉะนั้นความสุขที่เราต้องการคือสุขภาพดีทุ่นหน้าแล้วก็แก่อย่างมีความสุขมากกว่าอันนี้เป็น driving force ของเรื่องวันนี้ของดิฉันเลยนะคะของที่แพงเกือบทุกอย่างที่นำมาผ่าตัดซื้อหมดไม่มีทำในเมืองไทย from scratch เลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เราเก่งค่ะทุกคนเก่งมากเลยนะแต่ท่านจะเก่งเมื่อท่านมีทุนรัฐบาลหรือทุนวิจัยเอาไปซื้อของมาผสมเราคุกกิ้งเก่งเราคุกกิ้งเก่งมากเลยเป็นครัวโลกแต่เราต้องไปซื้อของมาทำทำไมเราถึงไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นน้ำนะคะที่ดีมีมาตรฐานแล้วใช้ในเมืองไทยตั้งแต่แรกนะคะดิฉันต้องการแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขายอะไรไม่ได้เลยเพื่อให้ได้ตัวนี้กลับมานะคะเราเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมากกว่าที่จะมาขายตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำใหม่ให้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเส้นใหม่นะคะเซลูลิซินตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะคะเส้นใหม่เนี่ยตั้งแต่เส้นใหม่บริสุทธิ์สะอาดเส้นใหม่ที่เก็บมาจากเครื่องจักรเราแปรรูปให้เป็นน้ำได้หมดหลังจากน้ำแล้วเอาไปทำอะไรล่ะได้ทุกอย่างนะคะการทำใหม่ให้เป็นน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าไหมเนี่ยเอาไปพันมันนี่อยู่ได้เป็นพันปีถูกป่ะมันไม่ย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ในร่างกายช้ามากเวลาคุณใส่เข้าไปในซับหรือในทิชชู่เนี่ยตั้งแต่6เดือนถึง2ปีแล้วแต่มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่มีโปรตีนอันไหนแล้วที่เหมือนใหม่เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้มันย่อยสลายง่ายโดยการตัดโมเลกุลมันให้สั้นแต่ทำให้มันอยู่นานๆแล้วอยู่นิ่งๆร่างกายไม่รู้สึกอะไรนั่นคือไม่สร้างเขาเรียกอะไรนะท็อกซิซิตี้นะคะให้มันอินเนอร์อยู่นานๆมีหลายอย่างมากในโลกที่ตีพิมพ์มาว่าต้องการของแบบนี้แล้วเป็นโปรตีนโปรตีนดีตรงไหนเวลาย่อยมีอะมิโนแอซิดร่างกายแฮปปี้ถูกไหมคะกินเข้าไปถูกกระเพาะอาหารเป็นอาหารได้อีกเพราะฉะนั้นพอยต์เลยคือเอาตัวเนี้ยให้คุณภาพดีในเมืองไทยเอามาทำอะไรก็ได้ผ่าตัดก็ได้ซื้อมาจากไทยให้ได้ซะก่อนนะคะนี่คือพอยต์ของดิฉันนะคะไม้ไทยอย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดดีที่สุดกว่าเราพิสูจน์แล้วนะคะเราออกเปเปอร์จำนวนมากเลยที่บอกว่าไฮโดรโฟบิกอะมิโนแอซิดของไม้ไทยเยอะกว่าไม้จีนและญี่ปุ่นแปลว่าเขาไฮโดรฟิลิกกว่าชอบน้ำกว่าเราไม่ชอบน้ำทำให้ไหมที่ไม่ชอบน้ำอยู่ในขวดและขวดนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีนี้นะคะเปลี่ยนจากของที่ไฮโดรโฟบิกมาเป็นของที่ไฮโดรฟิลิกเสร็จแล้วกลับไปไฮโดรโฟบิกขึ้นรูปใหม่นะคะไฮโดรโฟบิกดีตรงไหนยาแพงๆยารักษานานๆยาสเตอรอยยามะเร็งไม่ชอบน้ำทั้งนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเอามาใส่กับไหมขึ้นรูปเป็นฟอร์มูลเลชั่นแล้วให้มันค่อยๆปลดปล่อยในร่างกายนานๆตรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดมาเถอะว่าอยากทำอะไรนะคะทีมค่ะความจริงทีมเรามีเยอะกว่านี้ลักษณะของทีมเราที่แตกต่างคือเราลำบากมาด้วยกันนะคะแล้วก็คุยกินกาแฟกันบ่อยมากทั้งวิศวะหมอนะคะเภสัชทันตะนะคะเพราะฉะนั้นเราขายของไม่ค่อยออกนะคะแต่เราไม่ค่อยแคร์คือเราจัดแจกฟรีลูกเดียวเราแจกฟรีลูกเดียวของมันแพงด้วยสิ่งที่เราทำเราใครอยากได้ขอให้ตั้งใจทำเราให้ฟรีอย่างเดียวค่ะไม่มีการขายค่ะเพราะมันแพงเกินนะคะขออภัยด้วยที่เว็บไซต์เราเพิ่งดาวเพราะฉะนั้นมีเราเพิ่งอัปโหลดเว็บนี้นะคะทั้งสแกนตรงนี้มีทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะในโลก10ปีที่แล้วมาเนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับไหมเนี่ยที่เขียนว่าไฟโบรอินเนี่ยเกือบ 20,000 เรื่อง 90% เป็นเรื่องการแพทย์ทั้งนั้นค่ะนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องตีพิมพ์ไหมหรือยังไงแต่ขายได้เยอะหรือไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็อันนี้แปลกเหมือนกันแต่เราต้องพยายามทำให้มันตามฝันให้ได้ถูกไหมคะ
นะคะมันเริ่มจากการมีวัตถุดิบที่ดีถามว่าคู่แข่งเรามีไหมมีเยอะค่ะมีประเทศหลายประเทศที่ขายไฟโบอินนะคะแต่ถามว่าใครมีคุณภาพเท่าเราไม่มีใครบ้าเท่าเราแล้วค่ะแม้แต่ซิกมาอัลดริชยังสู้เราไม่ได้เอางี้เลยนะคะคือเราทดสอบสเตอริลิตี้แรงมากนะคะเพราะว่าเราทำงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วังใหม่เฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วเราได้มาตรฐาน GMP Medical Device มาแล้วนะคะในการผลิตไหมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกิดผลเวลาแล้วดิฉันต้องแฟลแล้วนะคะ Business Model ของเราเลยค่ะเรามีโปรดักต์ตัวอย่างให้แล้วนะคะก็คือไหมตัวนี้นะคะแต่เราเน้นเซอร์วิสค่ะเราสนใจคนที่อยากทำอะไรจากไหมเดี๋ยวเราออกแบบให้เราลงทุนบางส่วนช่วยกันนะคะเราทำแจกก่อนเพราะว่าดิฉันต้องการทำให้สาธารณชนรู้ว่าไหมไทยเป็นโปรตีนที่ดีเพราะฉะนั้นแจกลูกเดียวเลยค่ะเราจะไม่สปินออฟจนกว่าเราจะได้คลินิคอลทรายเฟส1นะคะซึ่งตอนนี้อันนี้รางวัลนะคะที่ได้นะคะแฟลกไปเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวนี้ค่ะนะคะทำกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ค่ะเป็นกระดูกเทียมแบบอนุภาคค่ะต่างกับที่ไหนในโลกยังไงกระดูกเทียมปกติจะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตไฮดรอกซิเอปทไทอย่างเดียวค่ะแต่เรามีไหมด้วยค่ะเพราะว่ามีแล้วมันจะยืดหยุ่นมันคอนโทรลรีลีสได้ค่ะและที่สำคัญเราไปสัมภาษณ์หมอทั่วประเทศเลยนะคะเราให้เขาเราบังคับให้เขาเขียนให้เราว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเวลาทำผ่าตัดกระดูกนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นผงมันกระจายใช้ไม่ดีนะคะหมดเวลาค่ะ สรุปตัวนี้นะคะเรายังเหลือเงินอีก20ล้านเหลือเทสอีก3เทสเราจะเข้าคลินิคอลไทเฟส1ได้แล้วค่ะพอเราทำอันนี้ได้นะคะเราจะเริ่มสปินออฟค่ะตอนนี้ขอใช้เงินรัฐบาลไปก่อนนะคะแต่ดีกับทุกท่านทั่วได้ฟรีค่ะขอบคุณค่ะ